ซึ่งถ้าเกิดสะท้อนไปสิ่งที่อาจารย์พูดในวันนี้ก็บอกว่า1ยังไม่จบ2ไม่มีการวินิจฉัยในเดือนนี้อย่างแน่นอนแล้วสิ่งที่ก้าวไกลคาดการณ์ไว้ต่างๆเนี่ยคนละแบบกันคนละแบบกับไทยรักษาชาติและอาจารย์พูดคนละแบบกับไทยรักษาชาติแต่ไม่ได้แปลว่าเขาบอกว่าจะรอดนะเขาไม่ได้ทั้งหมดก็ว่ากันไปตามนั้นเพียงแต่ว่ามันมีข่าวออกมาว่าหลังสงกรานต์อาจจะมีคำตัดสินเลยนะครับแต่อย่างน้อยก็แปลว่าอ่ะเลยเดือนนี้ไปเพราะว่า17บวก15มันเลยอ่ะนะครับแต่ว่าถ้า15นี่คือ15สุดท้ายถูกไหมฮะใช่ถ้ามันเลยมันก็เลยนิดนึงก็ได้กี่ครั้งก็ได้จะยื่นอีกกี่ครั้งก็ได้ขึ้นอยู่ว่าศาลจะอนุญาตหรือเปล่าใช่แล้วก็นี่ไงยังไม่ทราบว่าจะมีการคำร้องขอเปิดการไต่สวนหรือไม่สามารถทำให้รับฟังพยานเพิ่มเติมได้อีกเพราะฉะนั้นที่ออกมาตีฟูกันว่าเดี๋ยวหลังสงกรานต์ยุบแน่เนี่ยนอกจากว่าทางพรรคก้าวไกลไม่มีอะไรที่จะนำเสนอแล้วและไม่ได้ทำเรื่องขอแล้วก็วันนี้นะครับทางโฆษกของอัยการสูงสุดนะครับคุณประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกนะครับก็มีการแถลงความคืบหน้ากรณีคุณทักษิณชินวัตรนะครับถูกดำเนินคดีในความผิดมาตรา112ระบุแล้วนะครับว่าอัยการสูงสุดยังไม่มีความเห็นและคำสั่งทางคดีเนื่องจากว่าพนักงานสอบสวนส่งผลสอบสวนเพิ่มเติมยังไม่ครบถ้วนคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะมีการสั่งหรือไม่สั่งวันที่10เมษายนนะครับแต่ปรากฏว่าวันที่9เมษายนพนักงานสอบสวนส่งผลสอบสวนมาเพียงแค่ไม่บางประเด็นไม่ครบถ้วนคดีจึงอาจไม่มีความเห็นและคำสั่งอัยการสูงสุดได้จึงเลื่อนฟังคำสั่งไปถึงวันที่29พฤษภาคมเวลา9นาฬิกานะครับครับมีเรื่องนี้ยุบพรรคก้าวไกลครับซึ่งน่าสนใจมากนะคะปกติเราไม่ค่อยได้ฟังการแถลงของประธานศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ค่ะอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญกล่าวถึงประเด็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่หลายครั้งถูกสังคมและนักวิชาการวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์นครินทร์ระบุว่าการถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นสิ่งที่น่ายินดีแต่วิจารณ์แล้วทำให้บ้านเมืองสงบหรือเปล่าและเป็นที่ยอมรับบ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ปัญหาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการวิพากษ์วิจารณ์แต่ข้อสำคัญคือขอให้เป็นการวิจารณ์โดยสุจริตอย่าใช้คำหยาบคายอย่าดูถูกเหยียดหยามองค์กรตุลาการผู้สื่อข่าวถามว่าข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าศาลมีธงในการวินิจฉัยจะทำให้ประชาชนเข้าใจได้อย่างไรอาจารย์นครินทร์ระบุว่าเรื่องที่ขึ้นมาศาลจะออกได้สองหน้าเท่านั้นคือซ้ายกับขวาไม่มีกลางเมื่อออกได้สองทางเราอาจคิดว่าเป็นธงแต่ขอบอกว่าศาลไม่มีธงขั้นตอนการพิจารณาคดีที่ผู้ถูกร้องยื่นขอขยายเวลาในการส่งเอกสารคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาจะสามารถขยายได้กี่ครั้งขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของศาลและจะพิจารณาตามความเหมาะสมโดยเฉพาะกรณีการยุบพรรคก้าวไกลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้อนุมัติให้ขยายได้อีก15วันโดยเริ่มตั้งแต่17เมษายนนี้ดังนั้นตั้งใจฟังนะคะเป็นไปไม่ได้ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพรรคก้าวไกลในสิ้นเดือนนี้เพราะว่าเรื่องนี้ถูกขยายไปอีก15วันกรณีที่พรรคก้าวไกลมีการเตรียมความพร้อมและคาดเดาคำวินิจฉัยที่จะออกมาคือเหมือนกับพรรคก้าวไกลเขาหินท์ว่าเขาถูกยุบแน่นอนอาจารย์นครินทร์ระบุว่าก็เป็นที่คาดการอย่างนั้นแต่เป็นข้อกฎหมายคนละมาตรากันและหากมีการเปรียบเทียบคดีระหว่างพรรคก้าวไกลกับไทยรักษาชาติโดยเฉพาะโทษทางการเมืองนั้นยังมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันและตัวแสดงทางการเมืองหรือตัวแสดงในคดีก็ไม่ใช่ตัวแสดงเดียวกันโอ้โอ้วันนี้ศาลเพิ่งเคยได้ยินแบบนี้เหมือนกันเนาะในฐานะที่เคยร่ำเรียนกับอาจารย์นครินทร์มาบ้างก็จะขอบอกว่าอาจารย์นครินทร์เป็นผู้ที่ทำงานในเชิงตัวบทละเอียดที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยตัวบททุกอย่างไม่ใช่อาจารย์นครินทร์เป็นนักรัฐศาสตร์ทีนี้เวลาเราพูดถึงตัวบทกฎหมายก็เรื่องหนึ่งแต่คำอธิบายของอาจารย์นครินทร์ในเชิงรัฐศาสตร์อย่างที่เราอ่านเนี่ยอันนี้เป็นบุคเป็นเรียกได้ว่าเป็นคาแรคเตอร์หรือเป็นซิกเนเจอร์ของอาจารย์นครินทร์ว่าจะหาจุดพลาดใดๆในการชี้แจงแถลงหรือการวินิจฉัยของอาจารย์นครินทร์ในเชิงตัวบทนะหมายความว่าในทางการเมืองในสายตาเราอะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าหากเขามีคำวินิจฉัยในทางใดทางหนึ่งแล้วเขามีคำอธิบายโอกาสที่เราจะหาข้อผิดพลาดเชิงตัวบทในคำอธิบายแขกบอกเลยว่าเท่าที่เคยติดตามงานของอาจารย์นครินทร์มาเกือบจะเป็นศูนย์งานทุก
เล่มของอาจารย์นครินทร์ที่ถูกเขียนออกมาแทบจะหาความผิดพลาดทางตัวบทไม่เจอซึ่งถ้าเกิดสะท้อนไปสิ่งที่อาจารย์พูดในวันนี้ก็บอกว่า1ยังไม่จบ2ไม่มีการวินิจฉัยในเดือนนี้อย่างแน่นอนแล้วสิ่งที่ก้าวไกลคาดการณ์ไว้ต่างๆเนี่ยคนละแบบกันคนละแบบกับไทยรักษาชาติและอาจารย์พูดคนละแบบกับไทยรักษาชาติแต่ไม่ได้แปลว่าเขาบอกว่าจะรอดนะเขาไม่ได้ทั้งหมดก็ว่ากันไปนะเพียงแต่ว่ามันมีข่าวออกมาว่าหลังสงกรานต์อาจจะมีคำตัดสินเลยนะครับแต่อย่างน้อยก็แปลว่าอ่ะเลยเดือนนี้ไปเพราะว่า17บวก15มันเลยอ่ะนะครับแต่ว่าถ้า15นี่คือ15สุดท้ายถูกไหมฮะใช่ถ้ามันเลยมันก็เลยนิดนึงก็ได้กี่ครั้งก็ได้ก็จะยื่นอีกครั้งก็ได้ขึ้นอยู่ว่าศาลจะอนุญาตหรือเปล่าใช่แล้วก็นี่ไงยังไม่ทราบว่าจะมีการคำร้องขอเปิดการไต่สวนหรือไม่สามารถทำให้รับฟังพยานเพิ่มเติมได้อีกเพราะฉะนั้นที่ออกมาตีฟูกันว่าเดี๋ยวหลังสงกรานต์ยุบแน่เนี่ยนอกจากว่าทางพรรคก้าวไกลไม่มีอะไรที่จะนำเสนอแล้วและไม่ได้ทำเรื่องขอใช่ก็จะจบที่15วันนี้ถูกใช่ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คืออีกหนึ่งขนมที่ขายดีที่สุดตลอดการของ Voice Plaza นะครับกับคล่องแคล่งอบกรอบผสมแมคคาเดเมียแล้วก็แอลมอนด์ครับคุณผู้ชมตัวนี้นะฮะวันนี้เตลาวอยซ์พลาซ่าแน่นอนครับว่ามีโปรโมชั่นมาให้คุณผู้ชมอีกแล้วนะฮะปกตินะครับ1กระปุกราคา159บาทแต่ว่าวันนี้นะฮะพิเศษมากๆเฉพาะเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะครับ1กระปุกราคาเพียงแค่139บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมกับคล่องแคล่งอบกรอบผสมแมคคาเดเมียแล้วก็แอลมอนด์นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่ของขนมคล่องแคล่งก็ว่าได้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะเคยชินกับคล่องแคล่งที่เคลือบน้ำตาลนะฮะเหนียวๆนิดนึงนะครับติดฟันหน่อยๆนะครับแต่ว่าตัวนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเรารีดไล่น้ำมันอย่างดีนะครับอบกรอบพร้อมกับโนริสาหร่ายนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคุณผู้ชมจะไม่ได้รับความหืนของน้ำมันเลยนะฮะตัวนี้อยากให้คุณผู้ชมดูก้นกระปุกของเรานะครับไม่มีน้ำมันตกค้างเหลืออยู่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะรับความกรอบนะฮะความหอมอร่อยของแป้งคลองแคลงและความหอมจากโนริสาหร่ายอีกหนึ่งอย่างอย่างแน่นอนนะครับที่สำคัญก็คือรสชาตินะฮะเด่นที่สุดเลยก็คือตัวแป้งคลองแคลงของเรานะครับหวานมันกรอบอร่อยนะฮะเคี้ยวได้เพลินๆเลยนะฮะแล้วเรายังเพิ่มความพิเศษไปอีกนะฮะด้วยการผสมแมคคาเดเมียนะฮะแล้วก็อัลมอนด์แบบเต็มเมล็ดไปเลยให้กับคุณผู้ชมในกระปุกนี้ด้วยกันนะครับคุณผู้ชมเปิดกระปุกมานะฮะตัวนี้เราซีลมาอย่างดีนะครับเป็นฝาอลูมิเนียมอย่างดีนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมมั่นใจในคุณภาพที่จะส่งถึงมือคุณผู้ชมได้เลยนะฮะว่าออกมาจากโรงงานแบบไหนไปถึงมือคุณผู้ชมแบบนั้นแน่นอนนะครับในนี้นะฮะเปิดมาก็จะเจอกับแป้งคองแคงผสมกับโนริสาหร่ายนะฮะแน่นๆเต็มกระปุกนะครับรวมไปถึงตัวแมคคาเดเมียแล้วก็อัลมอนด์แบบเต็มเมล็ดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมเคี้ยวมันเคี้ยวเพลินแน่นอนนะฮะคำแรกเข้าปากปุ๊บรู้ตัวอีกทีถึงก้นกระปุกเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมดกระปุกไปแล้วนะฮะกับตัวแมคคาเดเมียแล้วก็อัลมอนด์รวมถึงคองแคงอบกรอบผสมโนริสาหร่ายนะฮะย้ำอีกครั้งว่าปกติแล้ว1กระปุกราคา159บาทนะฮะแต่ว่าวันนี้เหลือเพียงแค่139บาทเท่านั้นกับคองแคงของเรานะครับตัวนี้ไม่แข็งไม่หืนไม่เหนียวไม่ติดฟันอย่างแน่นอนนะฮะเคี้ยวเพลินๆเกินห้ามใจแน่นอนครับโทรมาได้เลยนะฮะสั่งซื้อกันที่021148114 Voice Plaza ของเราครับย้ำอีกครั้งกับเบอร์โทรของเรานะฮะเบอร์นี้เบอร์เดียวสำหรับการสั่งซื้อนะครับ02-114-8114นะฮะหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ voicetv.shop และ LINE official account @voiceplaza ของเรานะคุณผู้ชมโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยย้ำอีกครั้งว่าโปรโมชั่นพิเศษจาก159บาทเหลือเพียงแค่139บาทเท่านั้นนะครับเฉพาะเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะฮะกับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ที่เต้นำมาฝากคุณผู้ชมกันครับย้ำอีกครั้งครั้งสุดท้ายกับเบอร์โทรของเรา02-114-8114กับ Voice Plaza นำส่งสินค้าดีถึงมือคุณที่หน้าบ้านครับVoice คลองแข่งเคี้ยวมันสะใจเคี้ยวเพลินเกินห้ามใจขนมคลองแข่งมิติใหม่ผสมโนริสาหร่ายอร่อยกลมกล่อมหยุดไม่อยู่ละสุดยอดมากมีความสุขสุดเลยอ่ะสุดยอดเฮ้ยมันอร่อยขนาดนี้เลยยกระดับขนมคลองแคลงไปอีกขั้นเอาใจสายเฮลตี้ผสมแมคคาเดเมียและอัลมอนด์คุณภาพพรีเมียมไขมันดีสูงพร้อมวิตามินและแร่ธาตุดีๆมากมายสั่งเลยที่ voicetv.shop หรือโทร02-114-8114